สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ Mac View SD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถป้องกันได้นะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับทางรายการนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับมาที่จังหวัดหนึ่งนะครับที่เราจะรู้ได้ยินชื่อเสียงกันนะครับว่าสระบุรีเลี้ยวขวานะครับเป็นจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านของพี่น้องชาวอีสานที่จะขึ้นสู่อีสานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวัดนี้นะครับจะถูกเรื่องอุบัติเหตุนะครับตลอดเวลาเลยนะครับทำให้ไม่สามารถทำลายสถิติได้นะครับแต่ปีนี้ครับสงกรานต์ปีนี้ครับสระบุรีได้สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับลงเกินครึ่งหนึ่งนะครับจนได้รับรางวัลนะครับจากมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติสุรนนท์นะครับผมขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมรายการนะครับท่านผู้การจังหวัดสระบุรีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับครับท่านผู้ว่าวิเชียรพุทธิพุทธิวินอยู่นะครับท่านผู้การจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านผู้ร่วมรายการนะครับท่านพลตรีอัศวินบุญธรรมเจริญนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18ครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็ท่านพันตรวจเอกนะครับธนทรนะครับคงชีพนะครับรองผู้การจังหวัดรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับท่านรองครับครับผมแล้วก็ท่านขนส่งจังหวัดนะครับคุณวีระโชคชัยกิรินนะครับท่านขนส่งจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับแล้วก็เลขาคณะนะครับเป็นผู้ช่วยพระเอกตัวจริงนะครับคุณอภิวัฒน์เลาหะวัฒน์นะครับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ว่าครับครับโอ้โหปากเสียนครับจังหวัดสระบุรีครับไม่มีทางทำได้เลยครับท่านผู้ว่าทำยังไงครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะว่าผมโชคดีโชคดีที่มีทีมงานแข็งแกร่งนะครับทั้งหน่วยราชการแล้วก็เอกชนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่ทราบว่าสระบุรีเป็นเมืองหน้าด่านจะไปอีสานจะขึ้นเหนือมันต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่และทุกเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ทุกครั้งหยุดยาวเลยโดนตลอดแล้วปริมาณรถเยอะมากแล้วก็โครงสร้างกายภาพของถนนเนี่ยนะครับมันมีโค้งมีแรงต่างเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับก็ต้องเรียนนี้ครับว่าเราก็มีการประชุมกันมาคุยกันนะครับมาคุยกันว่าเราจะวางแผนแก้ยังไงนะครับแก้ยังไงที่สำคัญก็คือต้องเรียนว่าทุกภาคส่วนหัวหน้าส่วนลงเล่นเองครับหัวหน้าส่วนแต่ละคนเนี่ยลงเล่นเองแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งของเรามีจุดแข็งก็คือเรามีหน่วยทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกที่18นะครับศูนย์การทหารม้าครับกรม4กรม5ทหารได้ช่วยเราเยอะมากนะครับในการประกอบกำลังนะครับกับทางข้าราชการฝ่ายพลเรือนตำรวจก็ยังมีทหารเข้ามาช่วยในทุกด่านนะครับในทุกด่านแล้วก็ทางท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครอพปลแล้วก็ยังมีทางภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยมาร่วมอีกที่สำคัญจุดแข็งอีกอันนึงครับก็ต้องขอเรียนนี้ว่าท้องถิ่นท้องถิ่นของสระบุรีเนี่ยนะครับมาช่วยได้เยอะมากเพราะว่า เราจะต้องหาทางลัดนะครับทางเลี่ยงเพื่อที่จะแก้ปัญหาปริมาณรถในถนนพหลโยธินเส้นทางกับมิตรภาพครับทีนี้ทำไงครับมันก็ต้องคนไม่เคยมาเนี่ยนะฮะใช้ GPS บางทีหลงฮะก็ต้องใช้ไปบอกไปถามตามจุดบริการซึ่งทางท้องถิ่นเนี่ยทุกท้องถิ่นจะต้องมีจุดบริการอย่างน้อย 1-2 จุดท้องถิ่นนี่คืออบต.เทศบาลนะครับก็จะเป็นเส้นทางรองนะครับแล้วก็เป็นมีชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับแนะนำเส้นทางแก้ปัญหารถเสียรถอะไรต่างโอ้โหทุกภาคส่วนฮะและที่ผมบอกว่าภาคเอกชนเนี่ยท่านครับภาคเอกชนเนี่ยมาช่วยอะไรเข้ามาช่วยร่วมกับทางท่านขนส่งจังหวัดนะครับมาบริการซ่อมรถก่อนออกเดินทางและมาบริการซ่อมรถในกรณีที่เสียมาช่วยเสริมพวกเด็กเทคนิคอาชีวะอาชีวะเขาเรามีเด็กเทคนิคอาชีวะอยู่ทั้งหมด7โรงเอกชนอีก29โรงนะฮะมาร่วมกันมาช่วยกันครูบาอาจารย์นักศึกษาบางเคสเนี่ยตีสามละออกมาจากกรุงเทพมารถเสียอยู่ที่มวกเหล็กจะไปยังไงจะกลับไปสุรินทร์ก็นักศึกษาเนี่ยฮะช่วยกันซ่อมช่วยกันทำจนเช้าไปได้ไปได้นอนก่อน
พักที่ที่เต็นท์ของเรามีหมอนวดมีอาหารมีเครื่องดื่มให้โอ้โหแฮปปี้มากบอกนี่ก็เสร็จแล้วถ้าเกิดขึ้นไปบนเขาใหญ่เจ๊งเลยอะไรเงี้ยเพราะอะไรไหมฮะสายคาดขาดครับผมอะไรเงี้ยไม่ได้เช็คเครื่องไม่ได้เช็ครถก่อนครับฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนว่าเราเอาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยประชุมกันหลายครั้งมากครับประชุมกันหลายครั้งมากเพื่อที่จะวางแผนนะครับประเมินสถานการณ์ว่าไอ้ที่ผ่านมาเรามีข้อบกพร่องอะไรครับและเราจะเสริมยังไงจะแก้ยังไงครับฉะนั้นหัวหน้าส่วนของผมทุกคนเนี่ยก็จะมาร่วมกันครับในการระดมสมองวางแผนแล้วก็แก้จุดอ่อนนอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะครับนอกจากวางแผนแล้วกำหนดยุทธศาสตร์แล้วหัวหน้าส่วนของทุกคนเนี่ยจะต้องออกไปตรวจเยี่ยมตามจุดทุกอำเภอทุกวันเพราะเราจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์กันทุกวันนะครับตอนเช้า9โมงเนี่ยเรามารวมกันแล้วแล้วก็จะมาประเมินว่าไอ้ที่ไปดูมันยังมีอะไรที่ต้องเสริมต้องแก้ครับนะฮะในระบบปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จะแก้กันไปทุกวันต่อวันนะครับเสริมวันต่อวันนอกจากนั้นเนี่ยผมโชคดีอีกอันนึงก็คือท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีของผมเนี่ยครับท่านอดีตท่านเคยเป็นผู้กับตำรวจทางหลวงที่นี่ท่านรู้โครงสร้างท่านรู้ way of life ครับของคนที่จะเดินทางอย่างเช่นพวกข้าราชการเนี่ยจะเดินทางวันเสาร์ครับเลิกงานวันศุกร์เลิกวันศุกร์เย็นครับพวกทำงานโรงงานนะครับพนักงานบริษัทเอกชนจะเดินทางเย็นวันเสาร์หรือเช้าวันอาทิตย์ครับเราก็เตรียมวางแผนนะครับที่จะทำไงท่านแฝงการทางท่านก็จะดูเรื่องถนนครับดูเรื่องถนนต้องมีกล้องก็จะดูความหนาแน่นของรถจะรีเวิร์สยังไงไปช่วยทางตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรถ้าเอาตำรวจทางหลวงเดียวไม่ไหวนะครับแต่ตำรวจภูธรผมกับอปพ.ร.เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยโอ้โหสุดยอดแค่นั้นไม่พอครับพวกมูลนิธิอะไรต่างเนี่ยรถกู้ภัยเนี่ยเต็มพื้นที่นะครับทางถ้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บรถกู้ภัยถึงละและการสื่อสารกับทางโรงพยาบาลเนี่ยผอ.นี่เองน้อยแต่ถ้าผอ.ไม่อยู่ต้องมีแพทย์เวรเนี่ยคอยออกไปกับรถนะฮะครับแล้วรถกู้ภัยของผมเนี่ยตอนนี้ผมมีเครื่องเทเลเมตครับไอ้เครื่องเทเลเมตก็คือไปกับรถกู้ภัยครับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหมออยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอสามารถวินิจฉัยสั่งการได้เลยว่าจะรักษายังไงเพราะมันจะมีกล้องนะครับแล้วก็มีเช็คที่ประจอที่อะไรตรงนี้ช่วยได้เยอะมันมีการซ้อมแผนท่านในแพทย์ทรุจังหวัดท่านสุดยอดท่านก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้มาแล้วก็ทำให้มีทุกโรงพยาบาลโอ้ช่วยได้เยอะฮะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเราเข้าไปเนี่ยสามารถเซฟชีวิตได้มันถึงทำให้สถิติของผู้ที่เสียชีวิตลดลงเกิดขึ้นนี่ไงฮะสุดยอดนะคือผมต้องบอกว่าเราทำงานกันเป็นทีมภาคเอกชนเนี่ยนะครับเขาก็มาช่วยเรื่องตรวจรถก่อนออกมาช่วยตามศูนย์แล้วก็มีบางส่วนก็ภาคเอกชนก็เอาพวกหมอนวดมาบริการนวดเอากาแฟเอาเครื่องดื่มมาเยี่ยมนะครับหรือทางศูนย์กลางก็มาช่วยตรวจเยี่ยมมาช่วยให้นี่เป็นการเพิ่มกำลังเราใช้คำว่าประชารัฐสระบุรีนั่นหมายความว่าทุกภาคส่วนของสระบุรีหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับเอกชนนะครับโรงงานต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเขาไม่ได้มาอยู่เวรเขาก็เอาอาหารสนับสนุนเอาเครื่องดื่มครับเอาน้ำครับมาเชี่ยมมาช่วยครับมันก็เป็นฝันกำลังใจครับผมแม้กระทั่งรถมาไม่มีกาแฟกินครับเราบริการกาแฟเขาด้วยนะครับมีหมอนวดดิครับนี่ไงมันก็ได้ผ่อนคลายได้เครียดปั๊มใหญ่ๆช่วยได้เยอะมากท่านฮะครับปั๊มใหญ่ๆเนี่ยเจ้าของปั๊มต้องขอชื่นชมเลยเพราะเขาบอกว่าเขายินดีเลยเพราะเขาเห็นคุณค่าของการช่วยชีวิตคนเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขายินดีจอดพักจอดแรงต่างเครื่องดื่มผ้ายงผ้าเย็นค่อยใช้นะครับจอดพักเหนื่อยไม่ไหวนอนพักค่อยไปครับผมตอนนี้ขออนุญาตท่านผู้ว่าครับขออนุญาตสอบถามท่านผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่18นะครับงานนี้นะครับท่านพลตรีอัศวินนะครับท่านทหารได้มาช่วยเลยมั้งครับครับในส่วนของมณฑลทหารบก48เองเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยที่ตั้งหน่วยเราอยู่ติดถนนมิตรภาพอยู่แล้วนะครับก็ไปปฏิบัติตามมันจะเป็นนโยบายของท่านผู้การนั้นบกท่านแม่ทัพภาคที่1เพราะทุกครั้งเนี่ยที่มีการประชุมประจำเดือนก่อนที่มีเทศกาลหยุดยาวๆเนี่ยผู้บัญชาการจะเน้นย้ำทุกครั้งในเรื่องของการให้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องการจุดบริการต่างๆการตั้งจุดตรวจจุดต่างๆเพื่อต้องการลดอุบัติเหตุซึ่งปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ของ13อำเภอในจังหวัดสระบุรีเองเนี่ย
ผมจะมีกำลังของพี่น้องทหารอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเป็นพื้นที่เรียมในความสะดวกให้เป็นที่ปรึกษาของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วภารกิจเนี่ยเป็นภารกิจซึ่งทางผู้ใหญ่ทหารบกแม่ทัพภาคหนึ่งท่านเน้นย้ำมากแต่ละจุดตรวจในพื้นที่จุดไม่ใช่เป็นจุดหลัก36จุดในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีจุดรอง65จุดด่านตรวจชุมชน980จุดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีกำลังทหารเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องการให้ความสะดวกต่างๆในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องมีการหมุนเวียนกันลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามห้วงเวลาที่สำคัญและอีกทั้งก็คือผมเองเนี่ยผมก็จะมีจัดชุดเคลื่อนที่ของผมเองระดับฝูงหัวผู้บัญชาเนี่ยก็จะมีการไปตรวจเยี่ยมไปกับท่านผู้ว่าชุดหนึ่งอีกถึงก็ในส่วนของไปท่านรองผู้ว่าอะไรต่างเราจะมีแบ่งการตรวจแต่ละจุดแต่ละจุดแบ่งโซนแบ่งพื้นที่กันเป็นการกระตุ้นเตือนเป็นการให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเพราะนั้นวงรอบในการปฏิบัติงานมันก็จะตลอด24ชั่วโมงกระตุ้นเตือนเจ้าหน้าที่ว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการออกไปให้การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกอันนึงก็คือเป็นจุดนึงคือจุดในช่วงขากลับที่กลับจากโคราชผ่านหน้าค่ายในค่ายเราเนี่ยเรามองเห็นว่าคือเส้นทางผ่านมันค่อนข้างจะรถเนี่ยมันคับข้างเราก็จะเปิดค่ายให้เข้าให้เข้าผ่านเลี่ยงเลี่ยงเขตทหารเข้าได้ได้หมดนะไม่ใช่เขตทหารห้ามเข้านะครับครับเอทางเลี่ยงครับเขตทหารเข้าได้ผมก็จะมีการแบ่งทั้งพันแล้วก็มีการจัดเจ้าที่แล้วก็มีการให้แสงสว่างอะไรต่างก็เป็นลูกศรเครื่องหมายแล้วก็เข้ามาในหน่วยทหารเพื่อลดการคับข้างของการจราจรการช่วยเหลือต้องถามท่านผู้บัญชาการหน่อยท่านมองว่าสงกรานต์ปีนี้อะไรคือเหตุและผลที่ทำให้เราได้รับบัตรผมมองว่าจริงๆเราสถิติเนี่ยผมว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงนะสระบุรีมันเหมือนกันเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวคือมันมีเส้นทางผ่านการคมนาคมต่างๆแต่สิ่งที่ในความรู้สึกความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องการเตรียมการท่านผู้ว่านะท่านเป็นเหมือนนักวางแผนที่ดีท่านจะเชิญส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนมาพูดคุยกันแต่ต้องมีการวางแผนต่างๆโจทย์ของเรารู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่ติดๆขนาดไหนเราต้องลดให้ได้ให้เป็นศูนย์ให้ได้นี่คือที่เหมือนกับเจตอารมณ์ท่านผู้ว่าท่านนั้นวางไว้ผมในฐานะที่หน่วยสนับสนุนเรื่องต่างก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วก็มาคิดภารกิจของตัวเองในการที่จะรองรับภารกิจของท่านผู้ว่าให้บรรลุตามโจทย์ที่ท่านได้มอบให้นะครับอันนี้สิ่งที่ผมคิดครับกับท่านผู้ว่าอีกเรื่องสำคัญมากเลยเขาบอกคนไทยไม่กลัวกฎหมายคนไทยกลัวตำรวจนะฮะกฎหมายไม่กลัวนะครับแต่ที่ต้องขออนุญาตครับต้องเรียนถามนะฮะท่านรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีนะครับท่านพันตำรวจเอกนะครับธนทรนะครับคงชีพนะครับท่านรองครับเป็นยังไงครับบังคับใช้กฎหมายที่นี่ยากไหมครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตดีฮะคนไทยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าบางทีไม่ค่อยชอบให้การบังคับครับนะครับเราก็เบื้องแรกเนี่ยเราใช้วิธีการเตือนก่อนนะครับเตือนในจุดที่คิดว่าเป็นอันตรายแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ขับขี่นะครับการสำรวจพื้นที่ซึ่งเป็นจุดอันตรายเนี่ยจังหวัดสระบุรีเนี่ยมีจุดเสี่ยงซึ่งผมคิดว่าน่าจะเสี่ยงมากกว่าจังหวัดอื่นเพราะว่าในถนนมิตรภาพขาลงเยอะมากหลายจุดใช่ไหมครับตลอดครับมิตรภาพขาลงเนี่ยปรากฏว่าเป็นนอกจากเป็นทางโค้งแล้วยังเป็นทางลาดชันด้วยนะครับเดิมเนี่ยตรงค่ายเพชรรัตน์เนี่ยจะมีการตั้งชื่อให้เป็นโค้งร้อยศพโอ้ที่ตรงค่ายลูกเสือพิชรัตน์ใช่ไหมครับที่กลับมาจากบวกเหล็กเนี่ยแล้วลงฟืบลงมาเลยตรงนี้ถ้าเป็นรถไม่ใช่รถในพื้นที่เนี่ยครับเกือบจะทุกรายพอมาลงตรงนั้นแล้วก็จะพลิกคว่ำนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราสำรวจแล้วก็ดูว่าพื้นที่ถนนเนี่ยเป็นยังไงก็ปรับภูมิทัศน์นะครับก็คือในเรื่องของเส้นแบ่งครึ่งเส้นบนถนนนะครับจุดอันตรายหรือว่ายางการลื่นนะครับทาบนตรงนั้นแล้วก็กำหนดเครื่องหมายห้ามแซงครับแล้วก็รถบรรทุกรถโดยสารเนี่ยให้วิ่งในช่องทางซ้ายนะครับประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของความเร็วครับซึ่งมีสาเหตุหลักนะครับในเรื่องความเร็วในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเอารถไปจอดเปิดไฟวาบๆเตือนในจุดที่ก่อนที่จะมาถึงจุดที่เป็นอันตรายนะครับซึ่งในนี้เราทำอย่างต่อเนื่องเราจะดูว่าจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยเนี่ยระยะหลังในช่วง2ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีอุบัติเหตุเกิดซ้ำนะครับอันนี้เป็นเราสามารถยืนยันได้ในทางสถิตินะครับแล้วส่วนหนึ่งในเรื่องของการจับความเร็วเนี่ยบางครั้งนอกจากการเตือนแล้วเราก็คำนึงถึงว่าถ้าไม่ให้ผู้ขับขี่เนี่ยดูว่าพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยไม่มีสภาพการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็จะละเลยนะครับก็ยังจะขับเร็วอยู่นะครับเราถึงจะจำเป็นจะต้อง
จับความเร็วเราจะสังเกตได้ว่าเราจะจับความเร็วในจุดที่จะถึงจุดอันตรายนะครับคือไม่ใช่ว่าจะไปจับตรงทั่วไปนะครับเราจะมีจุดที่จับตรงนั้นแล้วผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยจะรู้ว่าตรงนี้เนี่ยมีการจับความเร็วก็จะขับช้าเขาเรียกเป็นการป้องป่าป้องป่าครับแต่ว่ายิ่งไปเห็นสัญญาณไฟเนี่ยนะครับจะชะลอเท้าจะถอนเลยฮะเท้าไม่กล้าเหยียบถอนเลยแล้วก็ได้ผลนะครับคือจำนวนสถิติการเกิดเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับอีกอันนึงเนี่ยฮะท่านเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องชื่นชมตำรวจแล้วก็ต้องชื่นชมทางนโยบายของทางรัฐบาลที่ให้มียึดรถเมาแล้วยึดรถช่วยได้เยอะมากช่วยได้เยอะมากฮะเพราะว่าพอเมาปุ๊บเนี่ยในอดีตเนี่ยพอเมาเราให้จอดเนี่ยบางทีก็บ่นไม่ยอมอย่างพวกอย่างนี้แต่ถ้าเกิดพอไปเจอข้อหาเนี่ยเมาเรายึดเลยนะฮะโอ้โหหยุดฮะพอรู้ตัวว่าเมาเลยเปลี่ยนคนขับหรือไม่ก็ไม่ออกก็อย่างนี้ท่านผู้ว่าปีนี้ผู้ร้ายตัวจริงคือความเร็วถูกต้องเมาเนี่ยกับกายลดลงถูกต้องนะฮะต้องอันนี้ต้องอันนี้ต้องขออนุญาตชื่นชมคสช.นะฮะเป็นนโยบายที่ออกมานะหลายบ้านนี่พอไปงานเนี่ยบอกจะกินเหล้าไม่ได้บ้านเรามีรถคันเดียวไม่ได้เที่ยวโดนยึดไปไม่ได้เที่ยวเลยแล้วก็อีกอันนึงฮะก็คือให้กำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเนี่ยเขาเตือนกันเองเฮ้ยเขาเอาจริงนะตอนนี้เขาไม่ใช่แค่เตือนนะเขาใช้บังคับเขาใช้กฎหมายมองรถยึดนะอย่างเงี้ยเราก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านให้พระให้ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ไปเตือนกันอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะฮะช่วยเยอะ